ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้คลิปปิ้งแมทนะครับคลิปปิ้งแมทก็คือการสอนวัตถุกันบทบังกันนะครับแล้วก็ให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับ ขออภัยครับเราต้องนิ้วกระดาษขึ้นมาใหม่นะครับ1อัน1แผ่นนะครับเป็น A4 ก็ได้ครับจะสร้างตัวหนังสือหรือว่าตั้งตัวอักษรนะครับที่เราต้องการขึ้นมาก่อนสักตัวหนึ่งไปที่นะฮะคำว่านี่ครับลายไทยนะครับกด Enter นะครับ1ครั้ง แล้วก็จะได้ตัวอักษรขึ้นมานะครับทีนี้เราก็หาภาพที่เป็นแบ็กกราวด์นะครับของเราที่เป็นแบ็กกราวด์นะครับมาสักตัวนึงนะครับผมใช้ภาพลายผ้าสิ้นนะครับให้เราลากเข้ามาให้เราลากตัวหนังสือนะครับเข้าไปที่ตัวภาพแบ็กกราวด์ตะกี้นะครับขยายให้มันใหญ่นะครับนะครับเราจะตัดเอาตัวลายผ้าสิ้นให้มันเป็นนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับโอเคครับกด Enter 1ครั้งนะครับทีนี้เรามาปลดล็อกตัวนี้ครับกดดับเบิลคลิกแล้วกดโอเคนะครับปลดล็อกครับเราเลื่อนตัวที่เป็นเลเยอร์ศูนย์นี่เป็นแบ็กกราวด์ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วคลิกขวาครับมาที่ Create Clipping Mask นะครับตัวนี้ก็จะตัดออกมาเป็นตัวอักษรนะครับเลื่อนภาพด้านหลังได้ตามต้องการนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับตอนมาเรามาทำที่ตัวเลเยอร์ตัวล่างนะครับเรามาใส่เงาใส่อะไรให้มันดูดีนะครับคลิกขวาครับที่เลเยอร์นี้แล้วมา bending นะครับ bending option นะครับคลิกตัวแรกนะครับตัวแรกตัว2ตัว3ไปเลยครับมันจะเป็นทำให้ตัวหนังสือเรามีมิติขึ้นนะครับแล้วก็เอามาใส่เงาครับกดดับเบิลคลิกที่ดรอปชาโดว์ครับเห็นไหมครับเราก็ลากดูเลยครับเราจะเอาแค่ไหนนะครับพอได้ตามที่เราต้องการก็กดโอเคนะครับได้เงานะฮะนี่ครับทีนี้มันเราต้องมาสร้างจุดสนใจให้งานของเราอีกทีหนึ่งครับมาที่เลเยอร์ศูนย์นะครับคลิกขวาแล้วก็
าแล้วก็ duplicate นะครับเลเยอร์หมายถึง copy เลเยอร์มาเลเยอร์หนึ่งนะครับครับแล้วก็ลากตัวนี้ครับลงมาข้างล่างเลยมันจะซ้อนกันนะครับจะทำให้งานของเราดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มาแต่งสีสันให้มันดูดีขึ้นอีกทีนึงมาที่ตัวนี้ครับ มาดูที่ Hue Saturation นะครับแล้วก็มาลองลากเปลี่ยนสีครับไม่ให้มันเหมือนกันนะครับกับตัวหนังสือแล้วแต่เราชอบนะครับว่าจะเอาขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปเลยครับเป็นการใช้เทคนิคคลิปปิ้งแมสนะครับมาทำท่านอาจจะทำเป็นกรอบก็ได้ครับเป็นกรอบเป็นลายไทยอะไรก็ได้แต่ต้องวาดออกมาให้เป็นสีดำก่อนครับมาใช้เทคนิคนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเซฟเลยก็ได้ครับถ้าเราอยากแก้ไขภายหลังก็เราเซฟเป็นไฟล์ Photoshop นะครับหรือว่าจะเมิร์กเลเยอร์หรือว่ารวมเลเยอร์ก็ได้ครับกดแล้วก็กดชิปค้างไว้ครับคลิกขวาครับแล้วก็เมิร์กเลเยอร์มันจะรวมเลเยอร์เข้าหากันนะครับแต่เราจะแก้ไขภายหลังไม่ได้นะครับแล้วก็คลิกขวาเมิร์กเลเยอร์ครับโอเคครับเป็นอันเสร็จนะครับการใช้เทคนิคการใช้คลิปปิ้งแมสนะครับใน Photoshop นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ